ต่อมาพระบรมศาสดาจารย์เสด็จจาริกประทับณยานเมืองโกสัมพีลาภสักการะทั้งหลายได้เกิดนี้ชาวเมืองโกสัมพีทวีศรัทธาน้อมมาถวายจีวรอาหารน้ำอัฐบาลเภสัชเนื่องน้องชาวเมืองทั้งพ้องปองน้อมบูชาไหว้นับแต่ศาสดาและอัครสาวกขวาซ้ายทั้งมหาสาวกน้อยใหญ่ชาวเมืองทั้งหลายเลื่อมใสศรัทธาแต่ไม่มีใครใส่ใจพระเทวทัตแม้คำถามไทยยังอัตคาดพุทธบริษัทไม่เคยเอ่ยหาพระเทวทัตคิดไปน้อยใจหนักหนาตามวิสัยปุถุชนทั่วลาติดริษยาขึ้นมาทันทีเราก็เป็นกษัตริย์ขัตติยราชันออกบวชเหมือนกันกับกษัตริย์ขัตติยะมากมีแต่ขาดคนสนใจใหญ่ดีคิดหาใครที่ไหนมีที่จะยินดีเคารพตัวเราคิดไปลงที่เจ้าชายอาชาศัตรูโอรสพระเจ้าพิมพิสารนั้นดูเห็นว่ายังอยู่ในวัยยาวยังไม่รู้คุณและโทษใครไหนหนักเบาควรแล้วที่จะเอาตัวเราเข้าไปใกล้ชิดโดยไวทำให้เจ้าชายอาชาศัตรูนั้นเกิดศรัทธาลาภสักการะจะไหลหลั่งมาอย่างง่ายดายคิดได้ดังนี้แล้วจึงจากโกสัมพีไปสุราชคฤห์เมืองใหญ่ตามแผนอุบายหมายมุ่งมาประดับข้อมือข้อเท้าสี่ตัวนับเป็นสังวานประดับพันกายาตัวหนึ่งพันคออีกตัวหนึ่งก็พันศีรษะสำแดงฤทธิ์หอกมานะราชวังของพระโอรสาลงจากอากาศเจ้าชายอาชาศัตรูมองเห็นแล้วคนลุกพองสยองกลัวยิ่งหนักหนาเห็นพระกุมารกลัวพระเทวทัตรีบจัดแจงแปลงกายแล้วสำแดงเป็นสมณะทันตาแล้วประกาศชื่อว่าเราคือพระเทวทัตมิได้มาร้ายหมายกำจัดประหารประหัตตัดชีวาตั้งแต่บัดนั้นพระราชกุมารก็เกิดศรัทธาทุกอย่างที่พระเทวทัตปรารถนาลาภสักการะนานาน้อมมาถวายล้นมากมีThank you.
พระเทวทัตอุบาทในจิตคิดไปว่าสงฆ์ทั้งหลายเราควรได้ไว้ปกครองแทนที่ว่ากล่าวสั่งสอนสืบแทนพระชินสีห์พอคิดเพียงแค่นี้ฤทธิ์ที่ตนมีก็เสื่อมสลายแต่ยังเดินทางไปเฝ้าพระศาสดาที่เวลุวนาอารามแห่งแรกมิได้เปลี่ยนใจพระศาสดากำลังแสดงพระธรรมให้พุทธบริษัทน้อยใหญ่ทั้งหลายได้ฟังดังเคยมาบรรดาพุทธบริษัทที่มาฟังพระธรรมเทศนาในวันนั้นมีพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นประธานเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วพระเทวทัตได้เข้าไปนมัสการพระบรมศาสดาจารย์กราบทูลว่าข้าแต่พระอนันตคุณอดุลยศาสดาบัดนี้พระองค์ก็ทรงเหนื่อยล้าและพระชรามากแล้วขอพระผู้พองพุทธดุจประทีปแก้วจงทรงพักผ่อนย้อนพระทัยทั้งพระวรกายโดยมีความขนขวายแต่เพียงบางๆการปกครองสงฆ์ทุกหมู่เหล่าข้าพระพุทธเจ้าจะขอรับเป็นธุระเองทุกประการขอพระบรมศาสดาจารย์ได้บัญหาและประกาศมอบหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะได้ว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุสงฆ์ทั่วแดนแทนพระองค์สืบไปสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อได้สดับคำของพระเทวทัตพระองค์จึงทรงตรัสห้ามว่าดูก่อนเทวทัตการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งเธออย่าได้กระทำเลยพระเทวทัตถูกพระพุทธองค์ทรงห้ามปรามก็เกิดความไม่พอใจรีบพลุนพลันออกไปทันทีภายในจิตใจก็คิดเคียดแค้นผูกอาฆาตพยาบาทต่อองค์พระศาสดามานับแต่นั้นโดยคิดร้ายอยู่แต่ในใจว่าเราจะต้องหาทางกำจัดและกระทำอันตรายแก่พระสมณะโคดมให้พินาศล่มจมให้จงได้จากการที่พระเทวทัตหลงผิดคิดหวังดังกล่าวมาพระบรมศาสดาทรงได้บอกกล่าวเล่าความรวบรวมให้สงฆ์ทั้งหลายในกรุงราชคฤห์ทราบโดยทั่วกัน